วัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่ว่าจะทำก็เข้าเรื่องแล้วกันทำแซลมอนจะซื้อมาเมื่อเช้าก็วันนี้เรามีปลาแซลมอนนะมะนาวพริกเป็นแบบสำเร็จรูปมานะผมขี้เกียจทำผักชีคอเรียนเดอร์แล้วก็กระเทียมครับแล้วก็ผัดเอาไว้ตกแต่งนิดหน่อยพาสตรีแล้วก็อะโวคาโดมอสซาเรลล่าชีสเพื่อความอร่อยโอเคครับเดี๋ยวเรามาทำการกริลปลาแซลมอนกันครับใช้โอลีฟออยล์นะครับกลิ่นหอมมากแต่จริงถ้าไม่มีก็น้ำมันพืชได้นะไม่ต้องเยอะครับเพราะว่าการที่เราจะย่างเนี่ยเราแค่ใช้น้ำมันนิดหน่อยครับเพื่อดีต่อสุขภาพด้วยครับผมสักครู่นะเดี๋ยวเราทำการย่างแซลมอนก่อนน้ำอันดับต่อไปพอเราย่างแล้วเสร็จเนี่ยเราก็จะทำน้ำยำหรือว่าน้ำซอสเราเนี่ยมาราดข้างบนจนจบใช้เวลาไม่นานนะสักครู่ก็ระหว่างรอไฟร้อนเราก็เดี๋ยวเราดีไฟคร่าวๆคืออะโวคาโดนะครับเราจะแบบหั่นแล้วคว้านเอาเมล็ดออกแล้วก็เอาเนื้อมาทำเอามากินนะมากินมาทานคู่กับปลาแซลมอนนะอร่อยมากแซลมอนกับอะโวคาโดนี่มันแมชกันมากครับมาฟังเสียงไงมีตอนแรกย่างตอนแรกเนี่ยมันจะเสียงคือเสียงมันดังแล้วงั้นแหละแล้วพอมันเริ่มคุกเริ่มสุกเนี่ยมันเสียงจะเบาลงมาดูจากสีก็ได้นะโอเคนะครับมาต่อกับอะโวคาโดนะครับจะให้สองมือนะครับนี่ง่ายไหมแต่มันจะยากตรงผ่าครึ่งนี่นะครับก็ระวังนิ้วด้วยนะครับก็เอามันเด็ดออกกินไม่ได้นะเม็ดโอเคคือผมจะทำเป็นแบบชิ้นเล็กๆผมก็ใช้มีดจำให้ดีนะ
แต่แบบใช้ช้อนอันนี้นะขวานขวานไปตามร่องเปลือกนะครับขวานไปก็จะออกมาเองครับง่ายมากฉันได้แล้วแน่เสร็จหอมมากโอเคแต่อย่างนี้แล้วปุ๊บมะนาวจะระวังนะครับของมีคมนะครับบีบไปเลยครับแซลมอนเนี่ยจะอร่อยมากครับตอนมีรสชาติของความเปรี้ยวเข้ามาต่อไปง่ายเลยครับเอาน้ำปลาก่อนนะครับอัตราส่วนก็คร่าวๆก็คือ2คือเท่ากันนะครับมะนาวกับน้ำปลานะแต่เราจะให้มะนาวความเปรี้ยวเนี่ยนำก็คือน้ำปลาเนี่ยพอประมาณพอเดี๋ยวสัดส่วนเท่าไหร่เดี๋ยวผมใส่ไว้ข้างล่างอีกทีแล้วกันครับผมต่อไปพริกแล้วก็ใส่ลงไปนะพอประมาณงานพลิกแห้งครับต่อไปผักชีนะง่ายๆแค่นี้ง่ายๆแต่สำหรับผมเนี่ยจะใส่น้ำตาลนิดนึงเพื่อเป็นการตัดรสชาตินะเพราะว่าความหวานจากตัวผมเนี่ยมันเพียงพอแล้วไม่ใช่นะอย่าใส่หวานมากมันจะเลี่ยนนะสิ่งสำคัญควรจะมีน้ำอุ่นนิดนึงครับช่วยให้น้ำซอสของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็รสชาติน้ำตาลอะไรเงี้ยละลายได้ง่ายเลยโอเคไม่มีอะไรมากครับผมจะเอาชีสเนี่ยโรยหน้าข้างบนมอสเซอร์ล่าชีสใส่ไปเลยครับเน้นๆแน่นๆเดี๋ยวเราไปเข้าไมโครเวฟโอเคหลังจากเข้าไมโครเวฟมาผม1นาทีครึ่งครับเห็นมั้ยโอ้โหเก๋ขั้นตอนต่อไปง่ายมากมีอะไรก็ใส่ไปเมนูสุขภาพอันหนึ่งนะครับที่แนะนำแต่ว่าถ้าอยากจะสุขภาพจริงๆเราควรจะลดปริมาณชีสลงนะครับ
ทั้งหมดนะครับเสียดายพี่สั่งมาแล้วผมอยากได้เขียวๆหน่อยหนึ่งก็ช่อนะพาสลีนะน้องกาโอเคเดี๋ยวเรามาค่อยขึ้นมาช้าเนี่ยก็จบไปนะครับ สำหรับครัวเชียร์บอยก็เดี๋ยวผมว่างมาทำให้ชมใหม่ละกันสิ่งที่สำคัญในการทำอาหารนะครับมันไม่ใช่แค่ทำไปแล้วมันจะมีวัตถุดิบอย่างหนึ่งที่เราหาซื้อไม่ได้นะนั่นคือหัวใจเราใส่มันลงไปเวลาเราทำอาหารแล้วมันจะอร่อยก็อะไรที่เราตั้งใจนะมันจะออกมาดีครับทำแบบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาแล้ว